วันนี้นะครับผมเชื่อว่าแววตาทุกแววตานะครับจับจ้องไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในช่วงเวลาค่ำๆของวันนี้นะครับจะมีศึกแดงเดือดเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์สำหรับแฟนบอลไทยของเรานะครับสำหรับแน่นอนว่าคนที่จะเข้าไปชมได้ต้องมีการซื้อบัตรนะครับในหลากหลายที่นั่งหลากหลายราคาแต่ทีนี้นะครับบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้ซื้อบัตรหาซื้อไม่ได้นะครับชมได้ทางไหนบ้างรวมไปถึงนะครับแฟนคลับของแจ็คสันหวังด้วยนะครับมีหลายช่องทางให้รับชมมากครับคุณผู้ชมนะครับแมนยูลิเวอร์พูลในไทยนะครับเรียกว่าเป็นแดงเดือดที่จะมาเตะเนี่ยนะครับในช่วงเย็นช่วงค่ำของวันนี้เรียกว่าหลายคนก็ต้องบอกว่ารอดูนะครับแรงเดือดในไทยครั้งประวัติศาสตร์งานนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนำโดยเอริกเทนฮากแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลนำโดย JK หรือว่าเจอร์เกนครอปเนี่ยนะครับเขาขนทัพนักเตะพร้อมกับสตาฟดังมาฟาดแข้งระเบิดความมันในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับถึงบอกว่ามันเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็แฟนบอลไทยเนี่ยต้องอยากดูทุกคนแหละนะครับแต่ว่าใครซื้อบัตรทันไม่ทันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยครับแมตช์นี้เนี่ยนะครับมีผู้ซื้อบัตรเพื่อเข้าชมลิเวอร์พูลพบแมนยูเนี่ยจำนวน 50,000 คนนะครับแน่นอนนะครับว่าเส้นทางทั้งวันแข่งขันแล้วก็วันจริงวันซ้อมเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรถติดแน่นอนนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานบริเวณถนนรามคำแหงระแวกนั้นนะครับขณะที่ทางจราจรของสนหัวหมากแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วแหละนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปในบริเวณนั้นส่วนใครที่ไม่ว่างไปดูสดที่สนามหรือว่าซื้อบัตรไม่ทันนะครับงานนี้ SFและ AS ก็จัดให้ครับมีการถ่ายทอดสด The Match Bangkok Century Cup 2022นะครับทางค่ายยักษ์ใหญ่เซอร์วิสทั้งแฟนคลับแจ็คสันหวังและแฟนบอลของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลและก็แมนยูนะครับอย่างเต็มที่ด้วยการถ่ายทอดสดแดงเดือดในไทยให้ได้ชมไปแบบจุกๆนี่นะครับก็คือ SF กับ AS นะครับช่องทางการถ่ายทอดสด The Match Bangkok Century Cup 2022เนี่ยศึกแดงเดือดเนี่ยระหว่างแมนยูและก็ลิเวอร์พูลเนี่ยที่แข่งขึ้นจัดขึ้นวันนี้ที่สนามราชมังคลานะครับโดยผู้ที่ไม่ได้ไปชมในสนามสามารถที่จะเช็คช่องทางการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับหลังจากที่ทางด้านนายวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยมีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยครับนะครับทางด้าน Fresh Air เขามีการจับมือกับ2ค่ายยักษ์อย่าง SF แล้วก็ AIS นะครับเชิญชวนแฟนบอลเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์แมตช์สำคัญในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทั่วประเทศนะครับโดย1ก็คือการรับชมถ่ายทอดสดผ่าน AIS สามารถรับชมผ่านทาง AIS Play ในทุกช่องทางนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบนมือถือแท็บเล็ตหรือว่าดาวน์โหลดแอป AIS Play นะครับแล้วก็ล็อกอินใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP นะครับเว็บไซต์ AIS ครับเลือกเมนูล็อกอินแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ OTP เช่นเดียวกันส่วนกล่อง AIS Play Box สำหรับลูกค้า AIS Fiber เนี่ยสามารถคลิกที่แบนเนอร์บนหน้าจอได้ทันทีครับAS ยังมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่า AS Play เนี่ยจะไม่ได้มีการถ่ายทอดสดการแสดงช่วงเปิดสนามของแจ็คสันหวังนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถรับชมศึกแดงเดือดได้ฟรีในเฉพาะส่วนของการแข่งขันเท่านั้น2คือการถ่ายทอดสดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 47สาขานะครับรวมกว่า 30,000 ที่นั่งซึ่งจะมีทั้งแพ็คเกจเดี่ยวเฉพาะดูเกมแดงเดือดและแพ็คเกจคู่ชมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังรวมกับชมเกมแดงเดือดไปด้วยทาง SF เนี่ยครับเปิดให้จองตั๋วเข้าชมศึกแดงเดือดตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งบัตรเข้าชมเนี่ยก็มี2แพ็คเกจแพ็คเกจแรกเนี่ยครับบอกว่าชมเกมแดงเดือดอย่างเดียวระหว่างแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับ500บาทนี่นะครับของ SF นะครับไปชมแมตช์เตะบอลอย่างเดียวเนี่ย500แพ็คเกจ2คือชมการแสดงคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังด้วย1ชั่วโมงก่อนเริ่มเกมแล้วก็ชมแมตช์แดงเดือดด้วยในราคา900บาทนี่นะครับผู้ชมครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเนี่ยนะครับและยังไม่มีบัตรเนี่ยก็สามารถจองบัตรแดงเดือดเพื่อเข้าชมแมตช์ฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ได้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าใครจะอะไรยังไงเนี่ยลองหาบัตรดูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วหรือไม่นะครับก็ลองหากันดูนะครับใครมีก็มาปล่อยขายกันแบ่งกันนะครับข่าวเวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ